ในความลำบากมันก็มีคุณค่าในความทุกข์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ให้เราได้พิจารณาธรรมถ้าเราสามารถที่จะเอาความทุกข์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาความลำบากมาทำให้เกิดคุณค่าเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่แบบรู้จักใช้โอกาสเพราะโดยส่วนมากคนจะไม่ชอบความลำบากเวลาเรามีความลำบากบางคนก็จะไม่ยอมไปไม่ยอมทำกลัวไปแล้วจะลำบากจะไปอยู่ยังไงจะไปกินยังไงจะเหนื่อยไหมจะมีใครช่วยจะมีใครดูแลไหมมีข้อแม้อะไรเยอะแยะไปหมดขึ้นต้นว่ากลัวความลำบากพอเรากลัวความลำบากมันก็เลยตัดอะไรที่จะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าน่าเสียดายนะทั้งที่วางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเคยลำบากมามากกว่านั้นเคยทุกข์มามากกว่านั้นแต่ว่าเราไม่เอามาใช้แต่พอเรามาคิดว่าเราจะลำบากอย่างนั้นลำบากอย่างนี้ถ้าที่บางครั้งเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นกลัวไปก่อนไปมาก็เลยเสียประโยชน์กลัวความลำบากกลัวตนเองจะไม่สะดวกสบายกลัวจะเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้โดยธรรมชาติของคนบางคนก็กลัวทุกข์กลัวไปแล้วมันจะทุกข์ไม่ใช่แค่ลำบากธรรมดาเนี่ยมันทุกข์มันทรมานมันเหนื่อยกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวตายไปมาก็เลยไม่กล้าที่จะไปปฏิบัติไม่กล้าที่จะไปทำงานไม่กล้าที่จะเดินทางกลัวทุกข์แต่ถ้าเรารู้จะเอาประโยชน์โดยการเลือกอันนี้เราต้องเลือกด้วยนะไม่ใช่ว่าลำบากแบบไม่เลือกทุกแบบไม่พิจารณาในอริยมรรคมีองค์8เป็นหลักธรรมที่สำคัญมากพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งการพิจารณาแล้วก็เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติในหลักการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นที่ศีลสมาธิปัญญาคือเริ่มต้นที่การเว้นบาปเริ่มต้นที่การละอะไรที่ไม่ดีสำรวมระวังแล้วก็ตั้งใจตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเวลามีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็สุดท้ายก็คือปัญญาที่ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งให้ละเอียดที่จะนำเราไปสู่ความเจริญอันนี้คือในแนวทางการปฏิบัติแต่ในแนวทางการศึกษาที่อันนี้เราต้องแยกได้การที่เราได้เข้าไปสู่การศึกษาการศึกษาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่การฟังก็ดีการเห็นก็ดีที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังจิตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดจนมาถึงภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคือการพัฒนาที่ต้องลองแล้วลองอีกฝึกแล้วฝึกอีกจึงจะสามารถที่จะทำให้เกิดปัญญาแต่ว่าถ้าคนแบบสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นอันนี้จะเรียกว่าเป็นความโชคดีในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยจึงมีคนบรรลุธรรมเยอะแม้ไม่ได้บวชพอฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาพอได้เห็นแล้วเกิดความคิดพิจารณาเหมือนพุทธเจ้าท่านเห็นเทวทูตก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชพอเห็นแล้วท่านก็พิจารณาว่า
ือชีวิตเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายแล้วก็มีคนที่จะหาทางออกจากความทุกข์เหล่านี้คือนักบวชท่านก็จะตายท่านก็ต้องแก่ทุกคนก็เหมือนกันพอท่านเห็นแล้วท่านวิจารณาอันนี้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะอย่างว่าเราฟังธรรมในขณะนี้พอเราได้ฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจเมื่อเราเกิดความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรละอะไรควรปฏิบัติอันนี้ปัญญาเมื่อเราเกิดความเข้าใจจากการฟังเราก็เลือกทีนี้ในหลักการศึกษานี่จึงเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือเราต้องเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องการเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะไปไหนการที่เราจะแสวงหาถ้าเราเลือกผิดเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบน่าสงสารเนี่ยจะเลือกสถานที่ทำมาหากินก็ดีจะเลือกงานที่ทำก็ดีจะเลือกคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็ดีถ้าเราเลือกผิดเราก็ต้องยอมรับในความจริงเพราะว่าเราเลือกแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องไม่ยอมแพ้นะอย่างพวกเราหลายคนที่ชีวิตแบบบางครั้งอาจจะล้มเหลวผิดพลาดล้มลุกคลุกคลานในการดำเนินชีวิตในการแสวงหาชนิดที่ว่ากว่าที่จะเอาตัวรอดให้อยู่ได้มีได้เจริญได้โอ้ยบางคนเอาชีวิตแลกมาบางคนเอาน้ำตาแลกมาบางคนเอาหน้าตาความอับอายความรู้สึกแบบอะไรที่มันบีบคั้นแบบเกือบที่จะเอาตัวไม่รอดเกือบที่จะยอมแพ้หรือว่ายอมแพ้แล้วแต่ว่ายังคิดได้เริ่มต้นใหม่อันนี้บางคนเนี่ยเพราะว่าชีวิตไปเลือกอะไรที่ผิดคือเลือกไม่ถูกแม้กับข้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้เลือกในอะไรที่มันถูกต้องในอริยมรรคแม้แต่เราบวชมาเป็นพระแล้วแต่เรายังไปเลือกอะไรที่ไม่ถูกธรรมในการปฏิบัติที่ไม่ถูกธรรมไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ถูกที่เรียกว่าไปศึกษาไม่ถูกเรื่องการที่เราไปเลือกอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเดินทางไปตามสิ่งที่เราเลือกเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผลฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นเราจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องว่าอะไรถูกถูกต้องกับถูกใจเนี่ยบางทีมันก็อาจจะสวนทางกันบางทีมันก็ขัดกันเนี่ยคือบางคนจะเลือกที่ถูกต้องแต่มันขัดใจไม่ถูกใจเลือกในสิ่งที่ถูกใจแต่ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเรารอคือบางอย่างนี้ต้องรอเพื่อที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกใจด้วยเลือกในสิ่งที่ถูกต้องด้วยถ้าเราไม่รอถ้าเราไม่อดไม่ทนชิงสุขก่อนหามเรียกว่าบางครั้งรีบจนเกินไปทำให้เราต้องมาเหนื่อยทำให้เราต้องมาเสียเวลาแต่ถ้าเราแบบรอเพื่อที่จะให้สิ่งที่มันถูกใจเรารอในสิ่งที่มันถูกต้องในอาชีพก็ดีในการทำงานก็ดีอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ทำให้เราสามารถได้ประโยชน์ได้คุณได้ค่าอันนี้ย้อนกลับมาว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเราต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะเลือกในสิ่งที่ถูกทำในหลักอริยมรรคจึงขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นปัญญาเริ่มต้นนะสัมมาทิฏฐิคือเลือกในสิ่งที่ถูกสัมมาสังกัปปะคิดในสิ่งที่ถูกถ้าเราคิดถูกนะคิดอย่างถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดแบบปลูกเร้าการกุศลคิดแบบหาเหตุหาผลคิดแบบสืบสวนคิดแบบให้เราได้มองเห็นโทษคิดแบบให้เราได้มองเห็นคุณ
คือในกระบวนการของความคิดเนี่ยมันมีหลายลักษณะว่าเราจะเอามาใช้ลักษณะไหนถ้าเราใช้ไม่ถูกเวลาไม่ถูกเรื่องความคิดก็ทำลายเราได้ความคิดก็ทำให้เราเสียโอกาสได้ถ้าว่าข้าเราท้อเราเหนื่อยเราลำบากเราต้องคิดแบบให้กำลังใจตนเองคิดปลุกเร้าจิตใจตนเองในการที่จะให้เรามีกำลังใจคิดแบบปลอบใจแบบให้โอกาสแบบให้เรายังแบบมีความหวังไม่สิ้นหวังปลอบใจว่าเออมันผ่านไปแล้วมันยังมีอะไรที่สามารถจะแก้ไขได้แต่ว่าอย่าต้องคิดแบบปราบปรามคิดแบบดุคิดแบบห้ามคือปรามไม่ให้คิดแบบให้เราไปหลงให้เราไปทำอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ถูกคิดให้มันเห็นโทษในกระบวนการความคิดสัมมาสังกัปปะคิดให้มันถูกวิธีแล้วก็ต้องคิดให้มีระเบียบด้วยนะถ้าเราไปคิดในเรื่องบางเรื่องเนี่ยไปคิดเอาเรื่องปลายเหตุมาคิดโดยที่ไม่เริ่มต้นที่จุดที่อะไรที่ควรคิดพอเราไปคิดเรื่องที่มันถึงปลายเหตุบางทีมันกลัวเกินไปบางทีมันไม่กล้าที่จะทำอะไรต่างๆแต่บางคนก็ไปคิดปลายเหตุบางเรื่องที่บางทีก็ทำให้หลงไม่ให้เราเนี่ยเริ่มต้นในการกระทำไปคิดไปเพ้อไปฝันอย่างบางทีคิดแต่เรื่องร่ำรวยแต่ไม่คิดถึงการกระทำคิดว่าคนนั้นเขารวยคนนั้นเขาถูกหวยคนนั้นเขามีโชคเราจะต้องรวยอย่างเขาจะไม่คิดว่าจะต้องไปทำอะไรที่มันถูกที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเกิดความสำเร็จขบวนการในความคิดเราจึงต้องคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบแล้วก็คิดอย่างมีเหตุมีผลถ้าเราสามารถที่จะวางความคิดว่าเบื้องต้นเราคิดยังไงในการที่เราจะทำอะไรท่ามกลางเราจะทำอะไรที่สุดเราจะทำอะไรถ้าในลักษณะทางโลกจะเรียกว่าให้เราอย่างมีวิสัยทัศน์มองการไกลอ่านออกอ่านขาดว่าเราจะต้องทำอะไรทำที่ไหนถ้าเราสามารถที่จะมีขบวนการความคิดที่มันถูกต้องความเจริญก็จะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริในการจะสร้างจะทำอะไรที่มันดีที่มันมีคุณค่าดำริในการที่จะออกจากสิ่งที่ไม่ดีดำริในการที่จะสร้างที่อะไรที่มันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอันนี้คือทางโลกในทางธรรมก็ดำริในการออกจากกามดำริในการออกจากการพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นเหตุในการที่ให้เราไปทำบาปทำให้เราไปทำอะไรที่ไม่ดีไปหลงไปทุกข์กับการที่เราจะต้องไปทำในสิ่งเหล่านั้นจากความคิดเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเราเลือกในสิ่งที่ชอบแล้วคิดในสิ่งที่ชอบแล้วเราก็พูดในสิ่งที่ชอบที่เรียกว่าสัมมาวาจาการพูดการสื่อสารนี่สำคัญมากนะพูดได้พูดดีพูดให้มีประโยชน์แต่ถ้าเราพูดได้แต่พูดไม่ดีการพูดก็จะกลายเป็นโทษคือบางคนเนี่ยพูดได้แต่ว่าพูดไม่ดีแล้วก็พูดไม่มีประโยชน์พูดได้ไม่ใช่ได้ธรรมดาด้วยนะพูดบ่อยด้วยพูดบ่อยพูดแล้วพูดอีกพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมซ้ำซากกรรมเจพูดไปวนมาเป็นวัฏฏสงสารในการพูดเราเบื่อหน่ายไหมถ้าพูดถึงวัฏฏสงสารเนี่ยมันไม่มีเบื้องต้นมันไม่มีท่ามกลางมันไม่มีที่สุดแม้แต่เรื่องการพูดที่เป็นวัฏฏสงสารเนี่ยถ้าเวลาเราพูดเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องไม่ดีเลยแม้แต่เรื่องธรรมะอีกบางทีเราก็ยังไม่อยากฟังโอ้รู้แล้วพูดเรื่องเก่าอีกแล้วเรื่องเดิมอีกแล้วก็เรื่องดีเนี่ยนะแต่บางทีพูดบ่อยเราก็ไม่อยากฟังการพูดจึงเป็นการที่เราจะต้องมีสติ
พูดในสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องหรือว่าพูดกับทุกคนเพราะถ้าเราพูดตามความคิดเนี่ยโอ้อันตรายเลยนะแต่ถ้าเราคิดทุกคำที่พูดเพราะเราจะพูดอะไรเรามีสติพูดแล้วมันจะมีผลกับตนเองไหมมีผลกับคนอื่นไหมเราจึงต้องมีสัมมาวาจาและในการพูดการสื่อสารเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะส่งผลให้เกิดความเจริญพอถ้าเราสามารถเจรจาได้เนี่ยที่จริงไม่เกี่ยวกับพรรคเลยแต่อยากพูดนิดหนึ่งการที่เราจะตั้งรัฐบาลเนี่ยไปโน่นเลยเป็นรัฐบาลเลยถ้าเราสามารถเจรจากันให้มันเรียบร้อยแบ่งผลประโยชน์ให้มันลงตัวหรือว่าคุยกันให้มันรู้เรื่องมันก็ไม่ต้องมาปวดกันมากไม่ต้องมาเถียงกันมากหาจุดอะไรที่มันอยู่ในทางสายกลางไอ้คำว่าทางสายกลางนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่เฉพาะว่าการปฏิบัติธรรมทุกเรื่องคือทำอะไรที่มันแบบสุดๆเนี่ยมันไม่ใช่จะดีทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคือถ้ามันไปเกินมันกลับตัวไม่ทันบางทีมันเสียหายบางทีมันไม่ได้เลยคือมันเกินไปถ้ามันช้าเกินนะบางทีมันก็ไปไม่ทันอย่างพระเราเนี่ยมาองค์ก็เร็วเกินเพื่อนยังนอนไม่ตื่นเลยนะแต่ท่านพายย่ามพายกดเดินวนไปวนมาไม่รู้ท่านจะไปไหนท่านก็เลยต้องเดินจงกรมอยู่ภายในวัดนะครับแล้วเดินก็เดินด้วยความทุกข์เดินไปก็เดินไปดูพระองค์อื่นทำไมยังไม่เก็บของวะมันก็เดินวนมามาหาพระองค์อื่นทำไมยังนอนอยู่วะแล้วท่านก็เดินโค้งกลับไปที่นั่งท่านก็ไปนั่งสักพักหนึ่งท่านก็ลุกขึ้นก็เดินอีกคือบางทีมันรีบเกินบางองค์ยังไม่ตื่นแล้วพระเถระยังไม่ตื่นเลยแล้วท่านจะรีบไปไหนบางทีเรามันเกินเนอะก็เลยต้องให้มันพอดีแต่พระองค์ก็ช้าเกินไปใครจะเก็บของก็เก็บไปนะเดี๋ยวเราไปทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรหรอกองค์นั้นก็ไปแล้วองค์นี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทีหลังโอ้แล้วมันขีมถ้าเราอยู่ที่นี่คงไม่เท่าไหร่หรอกครับถ้าไปเหมือนกับในป่าในเขาโน่นนี่เนี่ยปีหนึ่งผมไปนะพวกเร็วเกินก็อยากไปก่อนก็เดินไปพอเดินไปก็ไม่ดูว่าตรงไหนมันทางเลี้ยวตรงไหนมันทางไปยังไงหลงทางกับเพื่อนเดินหลงไปโน่นประมาณเกือบ 5-6 กิโลนั่นไปมาไม่มีเพื่อนตามมาพากันนั่งคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่เห็นใครมาไปมาก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาตรงทางแยกมาถามโยมเห็นพระมาทางนี้ไหมว่างั้นโยมก็เลยบอกว่าโอ๊ยพระไปทางโน้นไปนานแล้วยังนานแล้วว่างั้นสุดท้ายก็เลยเดินตามหลังเพื่อนไปกว่าจะถึงโอ้โหแต่พระองค์ก็ช้าเกินใช่ไหมเพื่อนออกไปหมดแล้วก็ยังไม่ไปโอ้ยหมดจะเก็บไม่รู้อะไรบ้างละเขาออกไปหมดแล้วตามหลังไปไม่ทันทีนี้พอเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ไปเส้นไหนทีนี้พอไปถึงทางแยกงงจะไปเส้นไหนทางสามแยกทางสองแยกไปมาก็แยกไปคนละทางกับเพื่อนไปมาเป็นยังไงครับได้ไปนอนคนละที่เอาพอไปแล้วมันกลับไม่ทันถามใครถามโน้นโอ้ยเขาไปทางโน้นเรามันแยกไปทางนี้เลยบางทีเกือบไม่ได้ฉันข้าวอันนี้เป็นพระนะพวกเราก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเนี่ยเราทั้งหลายจึงต้องเข้าใจในการที่จะเลือกอะไรในสิ่งที่มันถูกให้มันอยู่ในความเหมาะสมทางสายกลางเราต้องมองคนอื่นเขาบ้างเข้าใจคนอื่นเขาบ้างว่าคนอื่นเขาก็มีความคิดเหมือนกันเขาก็มีอะไรเหมือนกันเราจึงต้องเลือกถ้าเราสามารถที่จะแบบปรับให้มันอยู่ด้วยกันได้พักนั้นก็มีอะไรที่แบบขอตรงนี้พักนี้ก็ขอตรงนั้นพูดกันให้รู้เรื่องเข้าใจก็จะไม่ต้องมีปัญหาจะเป็นพักไหนก็มีความรักความเป็นไทยมีพักไหนก็มีความรักชาติศาสนาเราก็อยู่ด้วยกันก็เป็นคนไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกันทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องนะ
คนไทยเหมือนกันทำไมแบบไม่ให้โอกาสกันไม่เข้าใจกันพูดแล้วก็สงสารนะสงสารที่จริงมันไม่เกี่ยวกับพระหรอกแต่พระก็เป็นคนไทยเหมือนกันวันนั้นเดินมาเขากำลังเปิดเพลงชาติแล้วต่อมาก็พาพระหยุดเคารพธงชาติในความเป็นพระเราก็เป็นคนไทยเราก็มีชาติศาสนามีพระมหากษัตริย์ถ้าเราไม่มีความเคารพในความเป็นไทยในความเป็นชาติในความเป็นศาสนาและในบรรพบุรุษคือสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรถ้าเราไม่มีศูนย์รวมจิตใจฉะนั้นทางสายกลางนะย้อนกลับมาถึงเรื่องผู้ดงเราเมื่อกี้ไปตั้งรัฐบาลหน่อยหนึ่งนะพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันทีนี้พวกเราทั้งหลายก็เลยต้องอยู่ในทางสายกลางนะอะไรที่เราสามารถที่จะปรับได้อย่างการพูดที่อาตมาพูดว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิการสื่อสารนี่สำคัญมากนะทุกวันนี้นี่มันไม่ใช่เฉพาะการพูดอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยสื่อออกไปสื่อออกไปให้คนได้เห็นให้คนได้ยินอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาเนี่ยท่านจะเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มาทุดงด้วยแต่สามารถที่จะสร้างคุณค่าหรือว่าสร้างรายได้สร้างความสำเร็จจากการที่เรามาทุดงเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้พูดโดยที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาทำยังไงเอาคลิปสั้นๆที่เราไปเดินทุดงไปโพสต์ในบางเพจในขออภัยตมาเรียกไม่ค่อยถูกแต่ TikTok หรือ TikTok TikTok อะไรนี่แหละคือบางคนมาบอกโอ้โหแบบอาจารย์คนดูเป็นแสนๆเป็นล้านๆอาตมาไปอินเดียน่ะที่จริงมันก็เป็นเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องการแสดงธรรมการเทศการปฏิบัติธรรมอะไรแบบลึกซึ้งแบบให้เกิดสติปัญญาหรอกแค่คลิปคุณยายคนหนึ่งมาขอเงินเดินมามาขอเงินอาตมาก็พูดไปตามภาษาอาตมานะภาษาลาวกับอินเดียมาขอเงินอุ้มลูกมาอีกคนหนึ่งก็จะมาขออีกแต่ก็ไม่ขอข้างบนแกจะมาขอข้างล่างมือล้วงเข้ามาอาตมาก็เออวะท่านเชื่อไหมคลิปนั้นนะครับเข้าไปโพสต์เขาเอาไปลงในเพจก็ดีใน TikTok ก็คนดูเป็น10ล้านกว่าก็มีเป็น10ล้านเนาะแล้วพวกเรามาเดินทุดงนี่ไม่ว่าจะเป็นไทยก็ดีอุบัตเตอร์ไปเดินอินโดนีเซียคนอินโดนีเซียนี่เขียนสาธุเขียนอนุโมทนาแล้วไม่ใช่ชาวพุทธด้วยนะเป็นอิสลามอ่ะแต่ว่าเขาก็มีใจแบบเหมือนกับเห็นแล้วเขาก็มันจะสงสารหรือว่าชื่นชมเขาก็เขียนแบบขอให้ท่านสุขภาพดีไปดูตามคำแปลนะขอให้ท่านปลอดภัยถึงเขาจะไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่เขาเห็นแล้วเขาก็ชื่นชมอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าคนแบบรู้จักเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้มาเดินเจ็บเท้ามันเราหลอกบางคนเขาได้เดือนละ 20,000 30,000 ก็มีเห็นบางครั้งมาพูดบอกโอ้อาจารย์เขาคิดเป็นลงนะได้ตั้งเดือนละ 3-4 หมื่นก็มีนะพระเจ้าหน้าที่อยู่ไกลจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวผมจะทำบ้างเป็นไงเนี่ยทำบ้างเพื่อจะได้ 3-4 หมื่นแต่ว่าก็ขำในใจเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่เราเดินเราภาวนาอยู่นี่เราได้มากอันนี้คุณแม่ก็ทอดพระป่ามาแสนเก้าแล้วสาธุเราไม่ต้องไปรอถึงเดือนสิ้นเดือนเราก็ได้แล้วนะไม่ต้องไปรอที่ตกไม่ต้องไปรอเหลียวไม่ต้องไปรออะไรหรอกอันนี้เราท่านทั้งหลายฟังว่าบางคนเขาใช้การสื่อสารที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเลือกถูกในการที่จะเอาไปโพสต์ถูกสื่อสารถูกมันก็เกิดประโยชน์สัมมาทิฏฐิในการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้พูดไปจะยาวนะแต่ว่าก็ขอให้เราเข้าใจว่าชีวิตของพวกเรานี่จะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกจะเป็นการทำงานการดำเนินชีวิตหรือว่าการศึกษาการแสวงหาที่จะให้เกิดความสำเร็จ
เกิดคุณค่าเกิดความเจริญในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญมากนะถ้าพวกเรามาบวชแล้วเนี่ยหรือว่าเราเข้ามาสู่ศาสนาแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องอริยสัจเรื่องอริยมรรคเนี่ยจบเลยถ้ามีคนมาถามว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรพุทธเจ้าสอนแล้วเราปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรถ้าเราไม่สามารถที่จะอธิบายหรือให้คำตอบให้คนได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรที่เรามาเดินธุดงค์ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาเดินเกิดความทุกข์เรามาเดินเกิดความลำบากแล้วเราไม่ได้อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราแบบน่าเสียดายมากนะครับเหมือนกับเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรามาทำเนี่ยที่พูดว่าเรามาทุกข์แล้วเรามาลำบากแล้วเนี่ยเราไม่ได้อะไรเนี่ยเราจะมาทำทำไมให้เหนื่อยเปล่าให้เสียเวลาเปล่าฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของอริยสัจคือในเรื่องของทุกข์ในเรื่องเหตุแห่งทุกข์ในเรื่องการที่เราจะต้องดับทุกข์และเราต้องเข้าใจว่าทางที่เราจะดับทุกข์นั้นเราจะต้องศึกษาอย่างไร 1. เลือกในสิ่งที่ชอบ 2. คิดในสิ่งที่ชอบคือในสิ่งที่ถูกเลือกถูกคิดถูกพูดถูกแล้วก็ทำถูกสัมมากัมมันโตในการที่เราจะกระทำอะไรต้องทำให้ถูกแล้วการกระทำนั้นก็ต้องทำด้วยความสุจริตที่เรียกว่าอาชีวะสัมมาอาชีโวด้วยความสุจริตแล้วการกระทำนั้นก็ต้องทำแบบให้มันยิ่งให้มันแบบให้มันมีความเป็นเลิศการทำงานการฝึกอาชีพเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นหมอรักษาคนไข้แต่บางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญบางคนเป็นอาจารย์หมอบางคนเป็นครูแต่ว่าบางคนเป็นผู้ที่มีความชำนาญการในการสอนบางคนเป็นครูสอนครูการเป็นพระของเราก็เหมือนกันเราเป็นพระแต่เราเป็นพระยังไงมีความชำนาญมีความเป็นเลิศที่พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตคะพระอรหันต์ก็มีแต่ว่าบางทีอรหันต์ก็ไม่เหมือนกันนะครับพระอรหันต์สุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสแต่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์เตวิโชมีวิชชา3พระอรหันต์สรพิญโยมีอภิญญา6พระอรหันต์ที่เป็นผู้มีปฏิสัมภิทา4มีความแตกฉานพระอรหันต์ที่แบบได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตคะเลิศด้วยปัญญาเหมือนพระสารีบุตรเลิศด้วยฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะเลิศด้วยลาภเหมือนพระศิวลีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ฝึกตนในการที่จะสร้างความชำนาญความเจริญหรือว่าความเป็นเลิศในอาชีพในฐานะที่เราเป็นอยู่แล้วเราก็ต้องมีความเพียรในการกระทำในสิ่งเหล่านั้นสัมมาวายาโมเพียรในการที่จะละอะไรในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นเครื่องขวางกั้นที่มันเป็นปมด้อยที่มันเป็นอุปสรรคเพียรในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่นำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นให้เจริญเพียรละอะไรที่ไม่ดีเพียรไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกเพียรสร้างอะไรในสิ่งที่ดีแล้วก็เพียรในการที่จะให้สิ่งที่ดีนั้นมันเจริญและในการกระทำอะไรก็ต้องมีสติได้ในการระลึกรู้เพื่อให้เราไม่ประมาทในการกระทำในสิ่งเหล่านั้นถ้าในทางการปฏิบัติก็มีสติในการระลึกรู้กายเข้าใจว่ากายนี้เป็นอย่างไรระลึกรู้ในเวทนาในความสุขความทุกข์ระลึกรู้ในจิตที่เรารับรู้ระลึกรู้ในธรรมสภาวะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วการกระทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งมั่นสัมมาสม่ำเสมออธิอย่างยิ่งคือการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มั่นคงถ้าเราไม่หนักแน่น
จะเป็นการทำงานก็ดีการศึกษาก็ดีการประพฤติการปฏิบัติก็ดีไม่มีหรอกครับที่จะไม่มีปัญหาไม่มีหรอกครับที่จะไม่มีอุปสรรคไม่มีหรอกครับที่จะไม่ผิดพลาดแต่เราจะไม่ยอมแพ้ในการที่จะแก้ไขปัญหาศึกษาให้เกิดความเข้าใจยอมรับความผิดพลาดแต่เราจะไม่ยอมแพ้ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาในการที่จะให้เกิดปัญญาเราจึงต้องหนักแน่นมั่นคงสมาธิในที่นี้ท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าเป็นสมาธิที่เข้าไปถึงระดับอัปปนาสมาธิหนักเป็นเอกคตาอันนั้นคือสมาธิระดับหนึ่งแต่ว่าการปฏิบัติที่มันสม่ำเสมอเนี่ยที่เรียกว่าอนันตสมาธิสมาธิไม่มากสมาธิไม่น้อยสามารถหล่อเลี้ยงการทำหน้าที่การทำงานหรือว่าการกระทำอะไรให้พวกเราหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเวลาที่เราได้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคผัสสะหรือว่ารับรู้อะไรต่างๆทางอารมณ์เราจะต้องหนักแน่นนะตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวนะในทางการปฏิบัติสมาธิที่เป็นสัมมาทิฏฐิต้องมีความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าบริสุทธโธคือเราทำอะไรเนี่ยต้องมุ่งไปที่ความบริสุทธิ์ทำอะไรจะต้องมุ่งหวังให้เกิดความบริสุทธิ์และในการกระทำนั้นมีสมาธิสมาธิต้องเป็นสมาธิที่กัมมนิโยคือสามารถที่จะเอาไปใช้งานไม่ใช่สมาธิที่ไปเป็นเอตคะอุเบกขาอยู่ข้างในอันนั้นคือระดับของการเข้าไปสงบไปพักแต่สมาธิที่เรามาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมีกรรมนิโยสามารถที่จะเอาไปใช้ให้สมควรแก่การงานในการที่เรากระทำอะไรให้มันเหมาะสมนุ่มนวลควรแก่การงานสมาธิจะต้องมีสมาหิโตคือมีความตั้งมั่นเราจะใช้ในระดับไหนในการที่จะต่อสู้กับผัสสะก็ดีกับปัญหากับอุปสรรคก็ดีหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรต่างๆที่เราจะสามารถที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือสมาธิที่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับไม่ใช่สมาธิเอาไปใช้ในทางอะไรที่มันไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะสามารถเอาไปใช้ให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะนำให้เกิดโทษได้อย่างพระเทวทัตเนี่ยปฏิบัติจนทำให้เกิดฤทธิ์แต่เอาฤทธิ์เหล่านั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกด้วยความเห็นผิดด้วยการที่ไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิในสมาธิกลายเป็นโทษกลายเป็นบาปตอนนี้ยังไปตกนรกอยู่ถ้าว่าพระเทวทัตบวชมาพุทธเจ้าบวชให้อยู่กับพุทธเจ้าด้วยเป็นญาติด้วยแต่ว่าพระเทวทัตไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะคำสอนปฏิบัติจนได้สมาธิแต่ไม่ได้นำไปให้เกิดปัญญาดังนั้นการที่พวกเราได้เข้ามาสู่การศึกษานี้ฝากท่านทั้งหลายให้เราได้เอาอริยมรรคไปปฏิบัติเอาอริยสัจไปศึกษาเพราะว่าสิ่งที่อาตมาอยากให้ท่านได้มากที่สุดไม่ใช่โยมมาถวายอาหารดีๆให้อาตมาได้ฉันได้มีกำลังไม่ใช่คำพูดที่แสดงออกถึงความเคารพหรือว่าความศรัทธาไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ว่าปัจจัยเงินทองสิ่งของที่โยมมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์อันนั้นก็เป็นบุญนะแต่ว่าสิ่งที่อาตมาอยากให้ท่านทั้งหลายได้มากที่สุดคือให้เราได้คุณค่าได้ประโยชน์ในหลักธรรมคำสั่งสอนที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาชีวิตแลกมาเอาความเป็นกษัตริย์แลกมาไม่ใช่ออกบวชธรรมดาไม่ใช่ว่ามาตรัสรู้ธรรมดาเด้สร้างบารมีมา20อสงไขยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเกิดมาเป็นกษัตริย์แล้วต้องเอาความกษัตริย์นี้มาแลกกับการออกบวชเอาออกบวชออกไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญทุกขกิริยาก็จะตรัสรู้แล้วก็เอาธรรมะเหล่านั้นมาสอนเราซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสอนให้คนที่แบบทุกข์ยากลำบากคนที่ไม่มีอะไรให้มีความสุขได้
สอนให้คนที่ไม่มีอะไรคนที่มีความทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้สอนให้คนที่ร่ำรวยให้เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้สอนให้คนที่ร่ำรวยเอาสิ่งเหล่านั้นไปต่อยอดให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์ได้พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการให้โอกาสจะเป็นคนทุกข์คนยากจะเป็นคนสวยคนงามคนขี้ริ้วขี้เละคือยังไงก็แล้วแต่ละคนพวกเราเนี่ยจะหน้าตาดีหน้าตาไม่ดีจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มาจากชนชั้นไหนพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้รังเกียจเลยขอเพียงแค่ท่านเข้ามาศึกษาพุทธเจ้าให้โอกาสตั้งแต่ยาจบจนถึงพระมหากษัตริย์ให้โอกาสตั้งแต่คนมีปัญญาคนที่มีความรู้จนถึงคนบาปคนชั่วที่เขาดูถูกที่เป็นโจรอย่างองคุริมานพุทธเจ้าให้โอกาสในการที่จะเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้และสามารถที่จะได้ประโยชน์คนจนก็ได้ประโยชน์ท่านอย่าน้อยใจนะเมื่อท่านไม่มีเงินมีทองไม่มีสมบัติมาทำบุญเยอะๆพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตใจเรามีน้อยเราก็ทำน้อยคุณค่าอาจจะมากเรามีได้พอที่จะทำได้ทำมากได้เราก็ทำขอเพียงเราอย่าทำแบบไม่มีสติทำแบบไม่มีปัญญาบางทีทำมากอาจจะได้น้อยก็ได้ปฏิบัติมากอาจจะได้น้อยก็ได้จะเป็นการปฏิบัติก็ดีการให้ทานก็ดีหรือว่าการทำความดีก็ดีถ้าเราทำด้วยความโลภคุณค่ามันจะน้อยถ้าเราทำด้วยความโกรธคุณค่าก็จะลดถ้าเราทำด้วยความหลงคุณค่าก็จะไม่เต็มฉะนั้นเราปฏิบัติก็ดีเราทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีให้เราเข้าใจว่าเราทำเพื่อละความโลภความเห็นแก่ตัวเรามาปฏิบัติเรามาทำเพื่อละความโกรธความรู้สึกที่มันไม่พออกพอใจเรามาทำเพื่อละความหลงในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเพราะวันหนึ่งเราจะต้องละเราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้อย่าหลงว่าเราล่ำเรารวยเราอย่าหลงว่าเรามีชื่อมีเสียงมีเกียรติมียศอย่าหลงว่าตนเองยิ่งใหญ่มาจากไหนสุดท้ายชีวิตของพวกเราก็ต้องคืนกลับไปสู่ธรรมชาติไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความตายจะยิ่งใหญ่จะร่ำรวยสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องจากโลกนี้เหมือนกันสำคัญที่จิตใจเราเราจะเอาประโยชน์จากคุณค่าในการเกิดที่เรียกว่าเราได้ลาภอันประเสริฐที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะเอาประโยชน์จากหลักธรรมคำสั่งสอนที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเรามีโอกาสได้เข้ามาสู่การศึกษาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาในการที่เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ใหม่แล้วเรายังมีโอลาแล้วเรายังมีเวลายังมีโอกาสนะทุกท่านที่อยู่ที่นี่ท่านโชคดีมากโชคดีตรงไหนรู้ไหมท่านยังมีลมหายใจถึงท่านจะเคยทำอะไรมาไม่ดีถึงท่านจะมีอะไรที่ผิดพลาดแต่วันนี้ท่านยังมีลมหายใจเนี่ยท่านโชคดีมากแล้วท่านยังมีโอกาสที่ท่านจะไปทำอะไรไปแสวงหาไปศึกษาไปปฏิบัติเรื่องอะไรที่มันยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดสิ่งมีคุณมีค่าในชีวิตของท่านได้อีกขอเพียงแค่ท่านอย่าดูถูกตนเองและอย่าไปเสียเวลากับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์เรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยทำให้เราเหนื่อยเปล่าทำให้เราเสียเวลาเปล่าพรมีอะไรที่ดีกว่านั้นยิ่งกว่านั้นที่เราจะต้องทำให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์อะไรที่เราพอละได้อะไรที่เราพอปล่อยวางได้ที่ทำให้เราต้องเหนื่อยเสียเวลาท่านปล่อยวางไปเถอะชีวิตเราไม่มีเวลาพอที่จะไปโกรธใครนานๆเกลียดใครนานๆแล้วว่าไม่พออกพอใจอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าเวลาที่เราจะทำความดีก็น้อยแล้วเวลาที่เราจะดูแลคนที่มีคุณมีค่ามีความสำคัญกับชีวิตของเราก็น้อยเราเอาเวลาเหล่านั้นไปทำความดีไปดูแลคนที่เรารักไปทำอะไรที่มีประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกันจะมีคุณค่ากว่าว
วันนี้อาตมาใช้เวลาพอสมควรฝากไว้ที่สำคัญคือสัมมาทิฏฐิในเรื่องการศึกษาที่เราต้องเลือกในสิ่งที่ชอบแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวาชิโวอันนี้เป็นศีลแล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นส่วนที่เราจะเข้าไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าปัญญาฉะนั้นขอพวกเราทั้งหลายได้นำสิ่งเหล่านี้ไปศึกษาให้ท่านได้คุณค่าได้ประโยชน์ในการที่เราได้ลำบากไม่ให้มันลำบากเปล่าที่เราได้ทุกข์ไม่ให้ทุกข์เปล่าให้ว่าลำบากนี้เป็นบุญให้เรามีความสุขให้ความทุกข์นี้เป็นธรรมที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาในการดำเนินชีวิตให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความสำเร็จความเจริญความงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีหน้าที่การงานการประพฤติการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้ทำให้แจ้งในธรรมที่ยังไม่แจ้งจนถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ